ไปติดตามกันที่บราซิลนะคะเกิดการประท้วงในหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการถอนประธานาธิบดีที่บริหารจัดการประเทศล้มเหลวค่ะชาวบราซิลชุมนุมประท้วงกันในเมืองเอกหลายรัฐในวันเสาร์เพื่อประท้วงต่อต้านรัฐบาลกลางเรียกร้องให้ถอนหรือ impeachment ประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรผู้นำบราซิลออกจากตำแหน่งโดยผู้ประท้วงหลายพันคนถือแผ่นป้ายที่มีข้อความต่อต้านนายโบโซนาโรในเซาเปาโลเดินขบวนไปตามถนนปาลิสตาถนนสายสำคัญของเมืองนอกจากการประท้วงนายโบโซนาโรแล้วผู้นำฝ่ายขวาและความล้มเหลวในการรับมือของการระบาดไวรัสโควิด-19 ประชาชนยังประท้วงภาวะเงินเฟ้อและราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงด้วยค่ะส่วนในริโอเดจาเนโรค่ะมีประชาชนหลายร้อยคนมารวมตัวกันโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพการค้าพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายบางคนถือถังแก๊สเป่าลมขนาดใหญ่ที่เขียนข้อความว่าแพงไหมมันเป็นความผิดพลาดของโบโซนาโรการประท้วงในวันเสาร์เป็นการตอบโต้การชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนนายโบโซนาโรเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสำหรับการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีในครั้งนี้มีพรรคการเมืองฝ่ายกลางซ้ายสหภาพการค้าและกลุ่มความเคลื่อนไหวทางสังคมเข้าร่วมด้วยค่ะถือเป็นความพยายามของฝ่ายต่อต้านที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพจากการเปิดเผยของผู้จัดระบุว่าการประท้วงเกิดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า200เมืองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมTNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของTNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ